อันนี้นะคะเป็นชูชีปลานิลนะคะปลานิลสดเลยนะคะก็ใส่พริกแกงลงไปกับน้ำมันผัดให้หอมผัดให้หอมเติมน้ำแล้วใส่ปลาลงไปแล้วก็รีบกลับเลยนะคะกลับ1ทีพักไว้ประมาณ10นาทีแล้วกลับอีก1ที 10 นาทีนะคะแล้วก็ใส่มะเขือใส่ใบมะกรูดซอยปรุงเครื่องด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสตามที่เราชอบนะคะใส่มะเขือพวงนะคะมันไม่ใส่เยอะๆอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่ามะเขือพวงนะคะมะเขือพวงก็เราเองนะมันไม่มีเตะยามะเขืออัดคลิปค่ะมันไม่มียามะเขือพวงนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งนะคะเราต้องกินนะคะแล้วก็ลดไขมันด้วยนะคะปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าเราปลูกเองนะคะแล้วเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะชิมเอานะคะน้ำปลาประมาณ2วนซอสขาว2วนน้ำตาล1ช้อนผงชูรส1ช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะคือสูตรของมันนะคะอันนี้เราทํา3ตัวนะคะอันนี้เราตักมา1ตัวโอเครับประทานได้เลยนะคะถ้าสนใจในสูตรของชูชีปลานิลนะคะสามารถอ่านด้านล่างตรงมุมสามเหลี่ยมได้นะคะกดสามเหลี่ยมด้านล่าง Subscribe กดไลค์กดแชร์สูตรอาหารชูชีปลานิลค่ะกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งกด Subscribe นะคะโอเครับประทานได้ค่ะ